กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะไม่รอช้าเรามาต่อกันที่ SMS เลยนะคะเกิดวันเสาร์ที่16กรกฎาคมปี31ค่ะไม่มีเวลาเกิดอีกเช่นกันค่ะอาจารย์นะคะวันนี้หลายท่านเลยเนาะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าไม่มีเวลาเกิดเนี่ยความชัดเจนอาจจะลดน้อยลงไปนิดนึงนะคะทำกิจการแล้วเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ถ้าทำกับญาติอย่างพี่สาวเนี่ยจะดีเพราะดวงนี้บอกเป็นช่วงเวลาที่ทำกับญาติอยู่แล้วแต่ว่าธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่เหมือนว่าทำแล้วก็เซ็งๆเบื่อเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำกับญาติแต่ว่าธุรกิจเนี่ยจะเริ่มกระเตื้องขึ้นแต่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายในช่วงประมาณนะครับคือช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมไม่ใช่กันยายนอาจจะต้องมีการขยับใช่ครับอาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่นะครับก็พอเปลี่ยนแล้วก็อาจจะดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าในดวงบอกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ยังติดๆขัดๆกันยาก็ต้องขยับโยกย้ายกันใหม่นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่9เมษายนปี37นะคะเมษายนไม่มีเวลาเกิดมาอีกเช่นเดียวกันปี37ค่ะครับเรื่องของธุรกิจการลงทุนปีนี้นะคะการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรปีนี้เนาะค่ะเอาว่าปีนี้ก่อนเนาะธุรกิจปีนี้เนี่ยนะครับจะมีการในช่วงหลังเดือนเมษายนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือการปีนี้จะมีการเปลี่ยนธุรกิจหรือเปลี่ยนงานใหม่นะหรือการย้ายที่ทำธุรกิจแต่เหตุการณ์ย้ายนี่จะเกิดขึ้นประมาณช่วงระหว่างกันยาถึงธันวาคือย้ายไปที่ใหม่นะแต่ธุรกิจก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับธุรกิจเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับอย่างที่คุณตั้งใจเนี่ยหรือว่าอยู่ในช่วงที่คุณจะดีขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นช่วงปีหน้าปี61ไปแล้วคุณจะเริ่มดีขึ้นปลายปี61นะครับตอนนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตช่วงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรนะเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยระยะนี้จะมีโชคในเรื่องเกี่ยวสองเรื่องคืองานแต่ว่าเป็นงานระยะสั้น คืองานดีในระยะสั้นๆแล้วต้องเปลี่ยนแล้วก็มีโชคในเรื่องความรัก นะครับส่วนการเงินเนี่ยประเดี๋ยวช่วงตั้งแต่หลังวันที่2เมษายนการเงินจะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไงก็เก็บเงินไม่อยู่นะ ได้ใช้ครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่2มกราคมค่ะปี16จะมีรถมีบ้านไหมครับเอาเวลาเกิดอยู่ประมาณ 6-7 โมงเช้าโดยประมาณค่ะอาจารย์จะมีบ้านมีรถไหมครับนะคะมีคู่ตอนไหนมีบ้านหรือมีรถไหมนะครับนะการเงินเนี่ยยังไม่อยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะมีบ้านหรือมีรถนะครับเอาแปลว่าคุณจะมีบ้านหรือรถเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่าจะมีรถก่อนนะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็แปลว่าคุณจะมีทรัพย์สินเนี่ยหลังจากนะอยู่ในช่วงปี61ถึง62มีแน่นอนครับอาจจะรถจะบ้านแล้วคู่ล่ะคะส่วนเรื่องคู่เนี่ยดวงนี้จะไม่ราบรื่นเรื่องคู่นะครับใน3ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณมีคู่เนี่ยมักต้องเลิกหรือจากกัน คือมี2ทางเลือกคือมีแล้วแยกกันอยู่หรือไม่ก็ต้องเลิกกันค่ะครับเนาะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่16สิงหาคมค่ะปี01เวลาประมาณนะคะอาจารย์4ถึง6โมงเย็น4ถึง6โมงเย็นค่ะถามอาชีพอะไรดีสุขภาพและหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดคะดวงนี้เป็นดวงของคนที่เกิดในราศีธนูนะเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีนักระยะนี้เป็นภาระแต่ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดป่วยหนักแต่แปลว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยในดวงนี้กว่าจะมีเงินเหลือเก็บนะก็คือปี63งั้นเป็นช่วงนี้ก็แบกภาระหนักอยู่ที่สำคัญก็คือปีนี้ระวังเรื่องหนี้สินกับเรื่องถูกเสียจะมีเรื่องเสียเงินเพราะว่าไว้ใจผู้อื่นประมาทเลินเล่อสับเพร่าด้วยตัวเองนะครับอาชีพเป็นอะไรดีนะอาชีพนี้ดวงนี้เนี่ยนะครับอาชีพที่ส่งผลได้ก็คือค้าขายซื้อมาขายไปแล้วก็ค้าขายสิ่งที่เป็นสองอย่างนะฮะคืออาหารก็ได้หรือไม่ก็ค้าขายเป็นพวกเครื่องประดับของสวยงามพวกแฟชั่นทั้งหลายแหละครับก็ได้ครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่23กุมภาพันธ์ปี20ค่ะช่วงเวลาเกิดเป็นเช้ามืดเช้ามืดนะคะอยากจะทราบเรื่องการเงินนะคะปัญหาหนี้สินจะคลี่คลายไหมคะดวงนี้เป็นราศีมังกรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเงินยังไม่คลี่คลายดวงนี้การเงินเริ่มเสียหายมาตั้งแต่วันที่นะครับ9มกราคมปี59แสดงว่าผ่านมา1ปีเต็มๆแล้วแล้วยังต้องเสียหายต่อเนื่องไปเนี่ยจนกระทั่งถึงสิ้นปีถึงเดือนมีนาคม63ค่ะ
ถึงมีนา63นะครับค่ะงั้นการเงินคุณจะฟื้นที่สำคัญก็คือว่าดวงคุณจะมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงมากเลยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคุณไม่ว่าชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่คุณจะมีการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงโยกย้ายค่อนข้างมากครับค่ะก็ต้องอดทนเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัชยาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมปี16ค่ะเวลาประมาณนะคะอาจารย์บ่าย1ถึงบ่าย2โมงค่ะครับชีวิตจะดีขึ้นไหมคะชีวิตจะดีขึ้นไหมนี่เป็นพวกราศีพิจิกเหมือนกันเนาะชีวิตจะดีขึ้นแล้วครับแต่ต้องอดทนให้ผ่านเดือนตุลาปีนี้ไปให้ได้ก่อนครับแล้วก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นวันที่คุณจะตั้งตัวได้แล้วชีวิตหายใจเหมือนคนหายใจได้เต็มปอดนอนหลับดีนะครับฝันดีด้วยก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี61เป็นต้นไปครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุนทรีค่ะเกิดวันที่2กรกฎาคมปี20เวลาเที่ยงคืน15นาทีนะคะไม่รู้ว่าตรงกับวันอะไรนะคะคือเป็นคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์ค่ะเป็นคืนวันศุกร์เช้ามาเป็นวันเสาร์เท่ากับว่าเกิดวันเสาร์ใช่ครับเนาะไม่ต้องเกิดวันศุกร์ถ้าตามดูดวงแต่ว่าวันนั้นทางราชการเป็นวันเสาร์อ๋อนะคะอ่ะคู่ครองเป็นยังไงคะคู่ครองเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องอดทนเอานิดนึงแต่ปีนี้เขาเกณฑ์จะมีคู่ครองอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คู่ครองเป็นคนเจ้าลมแล้วก็หงุดหงิดง่ายต้องอดทนกันพอสมควรแต่น่าจะอยู่กันรอดนะครับค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะนอกจากช่องทางนี้คุณชมยังสามารถเขียนอีเมลเข้ามาก็ได้นะคะmiracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนเป็นจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการ 27/1 ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็เรื่องที่เราได้พูดกันไปในวันนี้ก็คือเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟนะคะเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของบุคลิกลักษณะนิสัยและวันนี้เกี่ยวข้องกับอาชีพด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ฟังนิดนึงดีกว่านะคะก็คือง่ายๆเลยสั้นๆก็คือว่าคนเกิดธาตุไฟนะครับอาชีพที่เหมาะคืออาชีพที่ใช้สมองอาชีพที่ใช้ปัญญาเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการผลิตนะครับพวกราศีเมษเนี่ยคือผลิตวัสดุนะครับพวกราศีสิงห์นี่เป็นพวกที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการสร้างสรรค์นะครับการออกแบบนะแล้วก็พวกราศีธนูคือผลิตคนคือสร้างสรรค์เรื่องคนนะคือธาตุไฟธาตุดินค่ะครับส่วนธาตุดินเนี่ยเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ทำซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาแบ่งเป็น3ราศีก็คือพวกมังกรมิถุนไอ้พวกราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะครับพวกนี้จึงเหมาะกับสิ่งที่เกี่ยวกับการสะสมนะครับก็คือเรื่องการเงินการลงทุนนะฮะเป็นในพวกราศีพฤษภและราศีกันเนี่ยเป็นพวกที่ปล่อยกู้หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องการเก็งกำไรนะครับส่วนพวกราศีมังกรนี่เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์การลงทุนด้วยหลักทรัพย์นะครับนี่คือธาตุดินต่อไปธาตุลมคือธาตุลมนะครับธาตุลมนี่เป็นพวกทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การพูดนะวางกันเถอะนะครับก็จะแบ่งเป็น3ราศีมิถุนตุลกุมนะครับมิถุนนี่เหมาะกับค้าปลีกนะครับเป็นในหน้าคนกลางงานโฆษณานะครับพวกตุลเนี่ยเหมาะกับธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวกับบันเทิงนะครับและธุรกิจการแสดงแล้วก็พวกเครือข่ายประกันภัยทั้งหมดนะครับและกลุ่มแล้วก็กลุ่มเป็นพวกค้าส่งนะครับและธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจที่เกี่ยวทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับและท่าสุดท้ายคือท่าน้ำท่าสุดท้ายก็คือท่าน้ำคือท่าที่เกี่ยวความอบอุ่นและท่าที่เกี่ยวเรื่องจิตใจนะครับจะแบ่งเป็น3ราศีคือกรกฎพิจิกกับมีนกรกฎนี่เน้นเกี่ยวเรื่องความสุขทางใจโดยเฉพาะเลยและความอำนวยความสะดวกให้มนุษย์นะเรื่องคนพวกนี้ก็แม่บ้านแม่ครัวร้านอาหารอาคารที่พักงานเซอร์วิสพวกแอร์พวกงานบัญชีแล้วก็เนอร์เซอรี่ต่างๆแล้วก็เป็นพิจิกต่อมาก็คือพิจิกเนี่ยพวกทางการแพทย์งานซ่อมบำรุงนะครับงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทั้งหมดค่ะนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีพวกนี้จะแปลงนิดนึงพวกนักบวชนักโหราศาสตร์คือพวกแก้ปัญหาทางใจนะครับพวกนักสืบนักจิตแพทย์นะครับนักวิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละท่านนะคะรับชมย้อนหลังได้ใน YouTube และเข้า Channel TV Thailand นะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะเวลา 4:30 น. ถึง 18:00 น. นะคะวันนี้แพทย์และอาจารย์วิเชียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ